ดีครับผมอาจารย์ดร.สรัญกุลยานนท์ยินดีต้อนรับสู่วิชา TU 107 Digital Skill and Problem Solving หรือมท. 107 ทักษะดิจิตอลกับการแก้ปัญหาในยุคดิจิตอลปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราในทุกๆระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นในชีวิตประจำวันจากที่เราเคยไปทานร้านอาหารเดี๋ยวนี้เราก็สามารถสั่งอาหารผ่านแอปได้หรือว่าในด้านเศรษฐกิจจากที่เราเคยทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารเดี๋ยวนี้เราก็สามารถทำผ่านแอปได้หรือว่าการติดต่อราชการเดี๋ยวนี้เราก็สามารถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นการหลอกให้เจ้าของบัญชีโอนเงินให้หรือว่าการแฮกข้อมูลบัญชีเพื่อถอนเงินออกมาดังนั้นในวิชานี้ความคาดหวังของเราคืออยากให้ผู้เรียนของเราสามารถสร้างกรอบป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพในโลกไซเบอร์เหล่านี้ได้และในขณะเดียวกันก็เป็นประชากรยุคดิจิตอลที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้ในวิชา TU 107เรามีเหล่าคณาจารย์ผู้มากความสามารถที่จะมาให้ความรู้กับท่านส่วนผู้เรียนเมื่อจบจากวิชานี้แล้วคุณก็จะได้รับความรู้ทักษะและความพร้อมที่จะเป็นผู้นำยุคดิจิตอลที่มีคุณภาพแล้วเจอกันนะครับในวิชา TU 107 Digital Skill and Problem Solving